ปิดเบื้องลึกยูเครนป่วนทั้งกองทัพเซเลสกี้ปลดผู้บัญชาการสูงสุดตั้งคนใหม่แต่ทหารแห่ยี้รุมซัดไม่ใส่ใจต่อการสูญเสียจากเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ปี2567ท็อปวอลค่ะมีการออกมารายงานถึงสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของยูเครนท่ามกลางศึกกับกองทัพรัสเซียซึ่งมีการดำเนินมามากกว่า2ปีทางนี้เว็บไซต์ท็อปวอลค่ะมีการเปิดเผยถึงข้อมูลการเปลี่ยนผู้บัญชาการทหารสูงสุดว่าในขณะนี้มีการถอดชาลุชนีในฐานะผู้บัญชาการทหารสูงสุดของกองทัพยูเครนทางโปโดยาที่ปรึกษาหัวหน้าสำนักงานของเซเลนสกีอธิบายว่าไม่มีอะไรน่าแปลกประหลาดใจในเรื่องนี้การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเกิดจากความจำเป็นตามที่ปรึกษาระบุทางการยูเครนมีการเปลี่ยนแปลงผู้นำของกองทัพยูเครนตั้งใจที่จะบรรลุเป้าหมาย4ประการที่พวกเขาและทีมของเซเลนสกีแทบจะไม่สามารถทำได้สำเร็จประการแรกเชอร์สกี้จะต้องนำยุทธวิธีใหม่ในการดำเนินการของกองทัพยูเครนติดตัวไปด้วยเนื่องจากแบบเก่าไม่ได้นำมาซึ่งผลลัพธ์ประการที่2เพื่อป้องกันไม่ให้แนวหน้าซบเซาส่งผลเสียต่ออารมณ์ของประชาชนประการที่3เพื่อค้นหาโซลูชันด้านการใช้งานและเทคโนโลยีขั้นสูงใหม่ๆที่จะช่วยให้เราพัฒนาการรุกโดยได้รับความช่วยเหลือน้อยลงจากตะวันตกประการที่4เชอร์สกี้ต้องดำเนินการปฏิรูปการบริหารจัดการกองทัพของยูเครนจากนั้นเซเลนสกี้ก็มีการกล่าวสุนทรพจน์ว่าเขาได้มีการกำหนดภารกิจต่อไปนี้สำหรับผู้บัญชาการทหารสูงสุดคนใหม่ในอนาคตอันใกล้นี้เขาจะต้องนำเสนอแผนปฏิบัติการที่สมจริงและมีรายละเอียดสำหรับกองทัพยูเครนตลอดทั้งปีโดยคำนึงถึงสถานการณ์จริงในสนามรบและโอกาสของกองทัพยูเครนนอกจากนี้เชอร์สกี้จะต้องมีการสร้างการขนส่งการจัดเตรียมอาวุธตะวันตกขั้นสูงให้กับกองพลน้อยทั้งหมดที่แนวหน้าและไม่เก็บไว้ที่ด้านหลังและในโกดังลดจำนวนนายพลในสำนักงานใหญ่คนไร้ความสามารถทั้งหมดจะถูกโอนไปเป็นพลเรือนส่งเฉพาะบุคลากรทางทหารที่ผ่านการฝึกอบรมไปยังแนวหน้าไม่ใช่ระดมกำลังและอื่นๆปี2024ยูเครนจะประสบความสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพที่เป็นแกนกลางในการป้องกันของเราซึ่งก็คือกองทัพของประเทศยูเครนเราทุกคนภูมิใจในกองทัพของเราและเราต้องทำทุกอย่างที่ขึ้นอยู่กับเราเพื่อให้กองทัพยูเครนกลายเป็นกองทัพที่ได้รับชัยชนะอเล็กซานเดอร์เชอร์สกี้ผู้บัญชาการฐานสูงสุดคนใหม่ของกองทัพยูเครนสัญญากับเซเลนสกี้ว่าจะยึดอัฟดีอิฟกาไม่ว่าจะโดยวิธีการใดก็ตามและได้ทำการเริ่มโอนทุนสำรองที่มีอยู่ไปยังเมืองแล้วต่างจากชาลุสนีตรงที่เชอร์สกี้เห็นด้วยอย่างเต็มที่กับการตัดสินใจของสำนักงานประธานาธิบดีที่จะยึดเมืองนี้ในกองทัพยูเครนการแต่งตั้งผู้บัญชาการฐานสูงสุดคนใหม่ได้รับการต้อนรับด้วยความระมัดระวังบนโซเชียลเน็ตเวิร์กบุคลากรทางทหารของยูเครนมีการเขียนว่ามันจะยากมากสำหรับนายพลคนนี้เนื่องจากเขาตัดงานออกโดยไม่ใส่ใจกับการสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นสำหรับเขาสิ่งสำคัญคือผลลัพธ์และวิธีการบรรลุเป้าหมายนั้นไม่สำคัญหากเราลบคำสาบานออกจากข้อความทุกคนก็ตกลงกันว่าภายใต้เชอร์สกี้ไม่มีอะไรจะเปลี่ยนแปลงหรือมันจะแย่ลงไปอีกระฆังแรกดังขึ้นแล้วผู้บัญชาการทหารสูงสุดออกคำสั่งให้ทำการโอนกองหนุนไปยังอัฟดีอิฟกาและทำการยึดเมืองไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดก็ตามก่อนหน้านี้เขาก็มีการสัญญาแบบเดียวกันกับชาลุสนีเกี่ยวกับบักมุดแต่ที่นั่นเขากล่าวหาว่าถูกแทรกแซงโดยวากเนอร์ PMC และเนื่องจากไม่มีวากเนอร์ในอัฟดีอิฟกาเขาจึงหวังที่จะยึดเมืองนี้แหล่งข่าวใน General Staff กล่าวว่าเชอร์สกี้เริ่มทำการโอนทุนสำรองไปยังอัฟดีอิฟกาเพื่อทำการบุกทะลวงวงล้อมของเมืองและปฏิบัติตามสัญญาของเขาที่มีต่อเซเลนสกี้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดคนใหม่ซึ่งก็แตกต่างจากชาลุสนีไม่ได้มีการต่อต้านการตัดสินใจของประธานาธิบดีและจะถือว่าอัฟดีอิฟกาเป็นสัญลักษณ์ใหม่ของการต่อต้านแหล่งข้อมูลของรัสเซียค่ะยังไม่ได้มีการรายงานใดๆเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการโอนกำลังสำรองของกองทัพยูเครนในอัฟดีอิฟกาที่มีการสู้รบและปืนใหญ่รวมถึงการบินกำลังทำงาน